System Data กำลังสร้าง System Data จะปิดเกมถ้ามีข้อนี้อยู่กด Spacebar เพื่อไปต่อต้องแปลไหมเนี่ยเกมนี้มีการวูบวาบของสกรีนด้วยระวัง Diff Queue ไม่เป็นไรได้เลยเอสลาสภูมิใจนำเสนอคอสโซ5รอยัลอ้าวแล้วผมก็นี่อยู่กันกับเกม Persona 5 Royal ถ้าถามว่าทำไมถึงมาเล่นเกมนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าลดราคาเฉยๆนะฮะอาร์ตมันสวยจริงนะก็เราจะมาเล่นเป็นแบบว่าภาคไทยไปนะครับผมซึ่งเราจะเล่นภาษาอังกฤษแน่นอนอยู่แล้วแหละผมภาคภาษาญี่ปุ่นไม่ได้อันนี้คือเขาหมายถึง We Select Voice or Voice Language อ่ะถ้าไวแลงเกตผมเอาไปญี่ปุ่นดีกว่าผมชอบเสียงญี่ปุ่นมากกว่าแต่ว่าภาษาก็ภาษาอังกฤษนี่แหละこの物語はフィクションであるโลกนี้นะมันก็แค่สิ่งที่โดนแต่งขึ้นเท่านั้น作中のいかなる人物思想事象もすべて紛れもなく貴君の現実に存在する人物思想事象とは無関係だความคล้ายคลึงกันระหว่างตัวละครและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อผู้คนซึ่งเป็นชีวิตหรือความตายในโลกของคุณนั้นมันก็เป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้นมีเพียงแต่ผู้คนที่ยอมรับข้อความข้างตนเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการเล่นเกมนี้ได้ผมยอมรับสิ確かに受けたまわった ยาถูกลงนามไว้แล้ว今世界はあるべき姿にあらず歪みに満ちもはや破滅は免れないโลกนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนที่มันควรจะเป็นมันเต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวและหายนะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้定めにあらがい変革を望む者それは時にトリックスターとも呼ばれた。ผู้คนที่พยายามต่อต้านโชคชะตาและต้องการให้จะเปลี่ยนมันนั้นเวลาผ่านมาพวกเขาถูกเรียกว่าทริกสเตอร์นั่นจีทริกสเตอร์よ今こそこの世の歪みの深淵に立ち向かうがいい。นายคือทริกสเตอร์ผู้ที่ลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับ
ก้นบึ้งแห่งความบิดเบี้ยวทั้งหลายอะไรอะไรตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยบนนั้นเขาอยู่นี่ตามมาเร็วเข้าเอ้าเวลาวิ่งหนีแล้วนี่เป็นโอกาสเดียวของเราใจเย็นๆนะพวกเราออกไปได้ตอนนี้แหละเดี๋ยวพวกเราค่อยไปเอากระเป๋านี่ทีหลังเนาะเอาผู้ต้องสงสัยไม่คอนเฟิร์มโอเปอเรชั่นไว้ก่อนนะอะไรกันวะเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะแค่ตั้งสติเอาไว้แล้วก็รีบออกมานะโอเคแต่ไม่มีอย่างใหญ่ต้องพูดนะไอการวิ่งไปวิ่งมาบนนั้นเนี่ยมันโคตรเท่นะเก่งมากโจ๊กเกอร์กูจะไปยังไงเขาอยู่นั่นไงโอ้รีบวิ่งแล้วรีบออกมาจากที่นั่นแล้วทำหนึ่งโจ๊กเกอร์ทุกคนจำได้หรือเปล่าพวกเราเจอที่ไหนเจอกันที่ไหนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะนำทางเธอไปเองนะโจ๊กเกอร์แป๊บนึงนะโจ๊กเกอร์เฮ้ยเอาละโจ๊กเกอร์จัดการมันเลยทำไมเราก็เปลี่ยนร่างมันให้กลายเป็นร่างที่มันน่ากลัวกว่าเดิมวะเนี่ยถ้าดูจากเพเปอร์ของมันแล้วไม่มีปัญหาโจ๊กเกอร์จัดการมันเลยดูสกิลเมเบทใช้ HP ใช้ SPโอโซ่ฟิสิกอลดาเมจเคิร์สดาเมจเอาเคิร์สดาเมจนะเอาล่ะทุกคนไปที่ที่เราพูดกันไว้นะแอนบีเนี่ยเราก็ไม่ใช้ปืนแต่แรกเลยเอาล่ะรีบไปเร็วเยี่ยมแต่การมันได้แล้วมาเพื่อเหลือเนี่ยระวังตัวด้วยนะโจ๊กเกอร์ข้างหลังนายมีประตูอยู่ได้ตอนนี้เนี่ยนะจะออกไปได้แล้วแหละรีบๆแล้วเพื่อนเขาได้ยินพวกเราหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ต้องห่วงนะจะได้ยินทุกคนแหละรีบไปเลยโจ๊กเกอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีสัญญาณแปลกๆเข้ามาหาตัวนายอยู่อะรีบวิ่งเร็วโอเ
นี่คือวิ่งเหรอวิ่งนั่นแหละโอเคผู้บุกรุกไหนไม่รู้รีบเร็วมันไปไหนกันวะเนี่ยแม่งเอ้ยไม่สามารถบอกได้ว่าผู้บุกรุกอยู่ตรงไหนข้างหน้าระวังแย่แล้วรีบหลบเลยโจ๊กเกอร์เอาล่ะนายไม่สามารถหนีไปได้แน่นอนถ้านายมัวแต่สู้นะหลบอยู่ในเงามืดแล้วก็พยายามแอบแล้วก็ซ่อนตัวออกไปได้แน่ใจนะว่าเขามาทางนี้เนี่ยเข้าใจแล้วแหละเดี๋ยวจะหาต่อไปละนี่แหละถึงเวลาแล้วล่ะรีบวิ่งเร็วมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวโอเคหรือเปล่าเนี่ยมือบางทีความปลอดนักงานปลอดภัยน่าจะมาเยอะขึ้นหรือมั้งว่านายใช้เวลามากเกินไปไงล่ะรู้ฉันรู้ตอนนี้กำลังหาทางใหม่อยู่นี่ไงโอ้ดีเลยโจ๊กเกอร์ดูข้างบนนั่นสิใช้ตอนนั้นบินไปหาได้ไหมไอ้สิ่งนั้นบินไปข้างบนนั้นได้ไหมอะไรเหรอเอาล่ะไปทางตรงทางตรงโอเคโจ๊กเกอร์หยุดศัตรูอยู่ข้างหน้าทางขวานายอ่ะอุ๊ยเชิ้ลโอ้ยนายจัดการหมดรีบไม่ได้หรอกนะเฮ้ยโจ๊กเกอร์ไอ้ที่ฉันอ่านได้เมื่อกี้เนี่ยมันมีอะไรเข้ามาใกล้ตัวนายแล้วแหละようやくお別れできます。ในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วสินะเนี่ยโจ๊กเกอร์เธอไงฉันอ่านได้แหละตัวฉันที่หอดแอร์นั้นมันเพิ่งผ่านนายมากเกินไปแล้วสิ่งนั้นน่ะจบลงวันนี้แหละมาเริ่มกันแล้วกันนะรุ่นพี่เอ๊ะตัวพวกนั้นหายไปแล้วเหรอนั่นจบไปด้วยมันก็นานแล้วนะที่เราไม่ได้สู้ยังข้างกันอยู่แต่ครั้งนี้มันคือตาของฉันแล้วที่จะมาช่วยรุ่นพี่เนี่ยเอาล่ะมาชนะกันดีกว่านะแต่ว่าปืนมันใช้ได้แค่ไหนปัง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 คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะนี่ฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ว่านายโอเคใช่ไหมล่ะข่าวร้ายล่ะกำลังเสริมกำลังมาแล้วเราต้องรีบไปแล้วล่ะไปเลยเดี๋ยวหนูจัดการพวกมันเองนะพี่ยังมีสิ่งที่ลูกพี่ต้องการจะทำหนูใช่ไหมล่ะในฐานะของแฟนต้อมทีฟเนี่ยงั้นหนูจะไม่หยุดพี่แหละในเมื่อหนูไม่ใช่สมาชิกของแฟนต้อมทีฟหนูก็ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวนะยังก็ตามนะอย่าลืมสัญญาที่เราทำกันไว้ล่ะโอเคไหมโจ๊กเกอร์รีบออกมาเร็วเข้าเร็วๆสิเอาล่ะขึ้นไปบนบันไดนั่นเลยเดียวเท่านั้นแหละไม่นานอ
ขาไม่ได้อยู่คนเดียวรีบหาพวกมันแล้วฆ่าพวกมันให้หมดเลยมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าอ่ะทางออกคนอยู่ข้างบนนั้นนะบนนั้นอ่ะนะโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยปกติมันจะอยู่ชั้นบนนายทำได้หรือเปล่าอ่ะตรงนั้นแหละพวกมันอยู่ตรงนั้นจะมีทางหนีแล้วพวกเจอกันนะโอ้ยขี้โชว์จริงเลยนะเราเนี่ยเอ้ยไม่คิดหน้าคิดหลังเลยนะศัตรูอยู่ตรงนี้นะเกิดอะไรขึ้นเหรอท่านี่ดูแล้วคุณโจมตีอยู่เนี่ยโจ๊กเกอร์จัดการแล้วได้ปะเนี่ยโจ๊กเกอร์จับเขาได้แล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมาเจอเด็กๆพวกนี้นะนายเพื่อนร่วมทีมไม่ต้องขอบคุณนะพวกนายโดนขายแล้วแหละเอาล่ะผู้ต้องสัยคอนเฟิร์มแล้วมัดตัวเขาไว้เอาบางทีรู้สึกว่ายาที่มันจะแรงเกินไปเสียแล้วเนี่ยที่ทำให้มันตื่นแล้วไม่มีเวลามาให้งงเงียรู้ไหมยังไม่เข้าใจอีกเหรอเฮ้ยนายนะจอมแพ้ไปซะเถอะเอาละยอมทำตามหรืออยากจะโดนอีกรอบหนึ่งล่ะก็นั่นมีอะไรเลยคิดแต่ว่าจะใช้นั่นเป็นหลักฐานได้เหรอฮะไม่พูดกูเทพไม่ได้ยินคำถามได้ยังไงตอบสิวะจะพากซ้ำทำไมวะขัดขวางความยุติธรรมแบ็กเมลพิซซ่าแล้วก็เผื่อวุ่นในครอบครองฆ่าคนด้วยถ้าพูดถึงข้าพวกนี้แล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าอาชญากรรมพวกนั้นจะกลับมาหานายคนนี้แล้วเหมือนนายจะเอ็นจอยมันทุกวิเลยสิได้ดิเหรอฉันเอ็นจอยมันนั่นเหรอทุกอย่างมันมัวไปหมดเลยฉันจำไม่ได้เมอร์ซี่เลสเหมือนกูท่องชาเลนจ์ยิ่งเอ็กเปิร์ตเลเวลคือผมชอบเล่นฮาร์ดแต่มันก็คือนอร์มอลผมชอบเล่นเกมแบบครั้งแรกผมมักจะเล่นเป็นฮาร์ดไปเลยแต่เมื่อสิ้นเหล็กแล้วจะเดือดไปไหนแต่เกมวันนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนเอาสักฮาร์ดแล้วกันไปซูนี่โนรุนายโอนายควรรู้จักที่ของนายนะอ้าวปล่อยกูละここに名前をかけเซ็นมาซะお前名義の自白調書だแล้วภาพมาซะไปใต้ชื่อของนายเข้าใจแล้วฉ
ันต้องการมือนายเพื่อเปอร์เซ็นต์ฉันไม่สนแล้วนะว่าขานายจะเสียไปนะอย่าหวังว่าจะได้ออกไปเป็นชิ้นเดียวอย่าไม่น่าเข้าใจนะว่าต้องยอมรับสิ่งที่นายทำลงไปเสมอทำอะไรไปวันนี้เทียบกูซะเอามีชื่อเด้อคิดไม่ได้คิดชื่อมาก่อนด้วยมีนามสกุลด้วยเอาชิดอะชื่ออะไรไลฟ์ไลฟ์เฟลนั่นแหละชื่อฉันโอเคแล้วแหละขอโทษนะครับแต่ว่าที่นี่มันปิดฉันนิจิมะเป็นอัยการอัยการเหรอคุณมีธุระอะไรที่นี่หรือฉันผ่านไปนี่มันเร่งด่วนเข้าใจไหมมันมีอะไรที่ฉันต้องไปคอนเฟิร์มกับผู้ต้องสงสัยได้น่ะจิมะซันผมเข้าใจนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่การคุยต่อไปแล้วไม่ใช่เหรอยังก็ตามนี่คุณเป็นนี่คุณอัยการนิจิมะใช่ไหมเนี่ยผมเพิ่งคุยโทรศัพท์กับดีเรคเตอร์ของคุณเสร็จนี่ทำให้มันเสร็จสิเอาจริงนะคุณทำให้ทุกอย่างไม่สะดวกเข้าใจไหมฉันว่าฉันบอกเธอแล้วนะว่าให้เธอสแตนด์บายเอาไว้เนี่ยฉันว่าฉันจิมมอนไม่ควบคุมได้ไหมคะฉันนี่ฉันรับผิดชอบเคสนี้นะนี่จะบอกว่าฉันจะไม่สามารถไปมีส่วนร่วมในการสอบปากคำเขาหรือไงโอ้ยฉันโทรไปหาเธอก็เพราะว่าฉันรู้ว่าเธอจะพูดอย่างนี้ไงล่ะฉันจะไม่เชื่อนะถ้าฉันไม่ได้เห็นไม่ได้ตัวเองนะนี่มันคดีของฉันไม่ว่าโชคดีแล้วกันนะงั้นน่ะถึงฉันจะไม่หวังมากก็เถอะนะเอาล่ะทนายผมลืมบอกสิ่งสำคัญไปนะเวลาของคุณจะถูกตัดไปให้เหลือสั้นกว่าเดิมเยอะเลยพวกเราไม่สามารถปล่อยให้คุณคุยกับเขาได้นานหรอกนะอันตะโนทาเมดะยาเพื่อตัวคนเองแล้วรู้ไหมที่ของเขาเนี่ยไม่มีทางร่วงรู้ได้นี่ก็ตามแล้วจริงๆเลยไม่รู้ซะว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าที่จะคุยกับเขานะไม่เข้าใจละไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นนายเอาล่ะครั้งนี้น่าจะต้องตอบคำถามฉันนะโอ้ยพวกบ้านั่นได้ยินฉันไหมเนี่ยเหมือนนายจะโดนมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นหน้าที่นี่หมดเลยรู้ไหมฉันอยู่พวกเขาไม่ได้นั่นแหละคือเหตุผลนี่ทำไมต้องฉันอยากให้นายตอบคำถามฉันดีๆเรามีเวลาไม่เยอะเข้าใจไหมมีเป้าหมายอะไรเนอะทำไมถึงทำให้เกิดเรื่องใหญ่แบบนั้นล่ะฮะฉันไม่เคยคิดว่าจะเป็นเรื่องของการแกล้งกันเล่นๆแต่ว่าฉันไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องของการแกล้งกันเล่นๆแต่ว่าฉันไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องของการแกล้งกันเล่นๆแต่ว่าฉันไม่สามารถสรุปได้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะว่าฉันไม่สามารถเข้าใจได้ว่าวิธีการทำสิ่งนั้นเนี่ยมันทำยังไงกันแน่คุณแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณไม่มีทางรู้ความจริงเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าฉันไม่มีทางเชื่ออยู่แล้วฉันไม่มีทางเชื่ออยู่แล้วแค่คำว่าโลกนั้นโดยการที่ฉันได้อ่านแค่รีพอร์ตบ้านๆนั่นน่ะนะ
まともに喋れるよ。มันเหมือนว่านายจะมีความเกี่ยวข้องด้วย。君はいつどこであの世界のことを知ったの？แล้วนายไปรู้หรือไปรู้มาเมื่อไหร่ตอนไหนล่ะจากเกี่ยวกับโลกใบนั้นน่ะ。他人の心なんて一体どうやったら盗めるの？มันเป็นไปได้ไงที่จะขโมยหัวใจของใครบางคนไป？เอาล่ะบอกทุกอย่างมาเดี๋ยวนี้นะ。全てを。ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลย。เฮ้ยกูรออะไรครับพี่นายโดนจับเป็นนักโทษแห่งโลกเชตาต่ออนาคตที่ถูกกำหนดเอาไว้มันเป็นแค่เกมที่ไม่เป็นธรรมโอกาสชนะของนายน่ะมันแทบไม่มีเหลือเลยแต่เสียงฉันไปถึงนายได้นั่นก็แสดงว่ามันยังมีโอกาสที่เปิดให้นายอยู่ขอร้องล่ะชนะเกมนี้และช่วยโลกใบนี้ไว้กุญแจในการชนะมันอยู่ในความทรงจำของนายผูกไว้กับความจริงกับนายและเพื่อนของนายมันเริ่มต้นที่วันนั้นตอนที่เกมนี้เริ่มมาเมื่อครึ่งปีที่แล้วเพื่อโลกของนายแล้วก็ตัวนายเองนายต้องจำให้ได้นะขัดมูดจังวะโอเคเซฟไปเลยโอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ใช้บริการและขอบคุณที่ใช้บริการมากまもなく渋谷です。渋谷。次第渋谷。地下鉄線ご利用のお客様はお乗り換えです。ผู้โดยสารที่ต้องการจะลง Thank you for using this line. ขอบคุณที่การใช้โดยสารอันสิ่งนี้ขอโทษเขาละช่วยเราด้วยไอ้เด็กเฟรดดี้จะเอาจริงเหรอเนี่ยไม่ทอดชักดาวนะความจริงนะแล้วคนนั้นมันต้องเป็นมุกตลกแน่นอนเลยคือชอบอะไรพวกนั้นไม่ใช่หรือไงอ่ะพวกเธอเนี่ยしてるんですけれども。ปัดทิ้งเลยเหรอมึงไม่สงสัยอะไรหน่อยเหรอมึงปัดทิ้งเลยเหรอโอเคได้ถ้าคุณรู้สึกสงสัยว่าจะทำอะไรตอนต่อไปแล้วก็ลองที่ขวาบนนะขอบคุณมากโอ้ไม่เหลือรีบเหรอเราอ่ะ
อะไรกันอยู่ตำรวจไม่โคตรขี้เกียจเลยอ่ะเป็นมีแต่หน้าที่มาแค่ขโมยภาษีเราเท่านั้นแหละให้ไปไปตู้หนึ่งอะไปได้ไหมทางนี้ไปได้ด้วยเชี่ยแต่ฟักขึ้นได้ไหมดื้อเหลือเกินมีแบ็กสตีนเหมือนกันนี่ก็แบ็กสตีนเหมือนกันนี่ก็แบ็กสตีนเหมือนกันแค่ผมจะขึ้นรถไฟเพิ่งลงรถไฟมาไม่คิดว่ามันไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องขึ้นรถไฟตอนนี้นะก็ควรจะออกจากสถานีสิดีครับเดินชนเขาไม่ขอโทษเดี๋ยวละเริ่มวันนี้โตจิโร่ซากุระจะเป็นคนดูแลฉันบ้านของเขาต้องอยู่แถวนี้ที่แบ็กสตรีทนี่แหละนะถ้าคุณใช้อันนี้คุณสามารถหมุนคาเมราได้ถ้าคุณกด B หรือนี่คุณสามารถเอาคาเมรากลับมาปกติได้คุณสามารถเซตแอดสปีดอะไรพวกนี้ได้โอเคมีคนใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้ลองฟังที่พวกเขาพูดดูสิกด A เพื่อคุยกับพวกเขาได้นะอาจจะได้อะไรใหม่ๆด้วยแหละอาจจะ second hand shop ตอนนี้เจ้าของร้านไม่อยู่ฮะเบรกอยู่กันเหรอเนี่ยเหมือนที่นี่จะมีพวกเครื่องดนตรีพวกนี้เยอะแล้วเนี่ยการไฟฟ้าพวกนี้ด้วยบางทีอาจจะถูกก็ได้นะการซื้อของที่นี่ว้าวตำรวจไม่โคตรทำไมทุกคนบ่นตำรวจขี้เกียจหมดเลยวะเนี่ยอย่างไม่ดีขึ้นแน่เลยอ่ะถ้าการเมืองไม่เปลี่ยนไปอีกนะเอ๋สวัสดีครับคุณลุงหนุ่มอยากจะฟังนั่นเหรอเศรษฐกิจย่ำแย่ประชากรก็อายุมากขึ้นนี่มันยังมีอนาคตสำหรับรุ่นต่อไปหรือเปล่าเนี่ยอย่ามาทำรุ่นนี้นั่นรุ่นต่อไปพวกนี้อ่ะนะอย่ามายุ่งกับพวกเราเลยพวกคนแก่เนี่ยมันเหมือนเดิมตลอดกดพืชเดิมไม่ใช่เหรออะไรกันเนี่ยผมอยากจะถามว่าจะไปทางไหนนะครับผมอยากจะไปที่ตรงนั้นเหรอมันอยู่ที่ตรอกน่ะมันจะไกลออกไปนิดนึงนะไปทางขวาแล้วก็จะมีอพาร์ตเมนต์อยู่ขอบคุณมากครับตำรวจก็มีประโยชน์อยู่นะอย่างน้อยอ่ะนี่มันคุยกันเรื่อง politics ไม่หยุดเลยมันมีอุบัติเหตุอีกเหรอคะเห็นตำรวจอยู่ตรงนั้นนะคะโอ้ลูกรักไม่ต้องกลัวนะพวกเขาแค่มาดูให้ทุกคนปลอดภัยนั่นเองมันจะน่ากลัวมากเลยนะถ้ามันมีสิ่งแบบนั้นเกิดขึ้นอีกนะรีบๆกลับบ้านกันดีกว่าเนาะเฮ้ยจะทำอะไรดีวะเนี่ยฉันรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเลยอะฉันมีมีตติ้งสำคัญพรุ่งนี้ด้วยอะกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะลองการดูสักรอบนึงเดี๋ยวพวกเขาจะปิดวันนี้แฮะแล้วมันก็ยังช้าอยู่เลยนะฉันไม่อยากเชื่อเลยบางทีฉันควรจะเข้าไปแล้วถามอีกรอบหนึ่งดีไหมเนี่ยก็บอกให้เดินต่อไปเร็วกว่าตำรวจบอกว่าอย่างไรเนมเพจบอกว่าเป็นซากุระเหมือนจะที่นี่สินะเนี่ยขนาดกดกิ่งแล้วก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยบางทีเขาไม่อยู่หรอบ้างมันจะมีใครอยู่แล้วเนี่ยฮะซากุระซันแต่คนที่เขามีเซนีรุ่นต่อไปก็ใช่อะนะซากุระคุณซากุระเขาชอบอยู่คาเฟ่ช่วงเวลานี้นะแต่ว่ามีคุณเลบองที่อยู่ตอนด้านหลังอีกบางทีฉันควรไปส่งที่อื่นก่อนนะเนี่ย
この近くの荷物は？งั้นฉันก็ต้องเอาแพ็กเกจนี้ไปไว้ที่อ๋อไปอยู่ที่คาเฟ่แต่เนี่ยคุณสักระทำไมคุณไม่รอผมเลยไปหาเลบองเลบองไหนอีกซอยนึงเหรอโอเคตรวจสอบดูมันมีพื้นที่ผู้อยู่อาศัยอยู่เราคิดควรจะถอยกลับไปก็ไปหาเลบองสินะผมได้ชื่อเลบองได้เลยครับที่นี่มีอะไรถ้าฉันไปทางนี้ต่อแล้วก็อาจจะไปที่ไหนก็ไม่รู้ที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยซอยไหนวะแมปก็มีทำไมกูไม่ใช่แมปเลอปองเลอปองเลอปองสุดไหนกันนะที่ไหนเนี่ยไปสถานีแล้วกูไม่ใช่คุณลุงรู้จักคุณเลบองไหมครับพอดีว่าผมหลงทางนะครับมันคือซอยไหนครับคุณตำรวจครับได้อีกแล้วเหรอนี่มีอะไรอีกล่ะคุณเลบองอยู่ไหนล่ะครับผมเลบองสอโอ้ใช่คาเฟ่นั่นน่ะเหรอมันอยู่ในซอยหลังจากโทบาโคช็อปนั่นแหละซอยหลังโทบาโคช็อปนั่นเหรอครับคาเฟ่นี้เองนั่นหรืออ๋อไม่ใช่คุณที่นี่สินะเลอบองส์ฉันเข้าไปดีกว่าแฮะเอาไว้ซกกระเป๋าเดินเข้ามาที่เท่โอ้ยรถบรรทุกสาธารณะมันขับข้ามเลนไปโดยที่มีผู้โดยสารอยู่ด้วยล่ะเฮ้ยประชาชนไม่อยู่ไม่สุขกันเนี่ยถ้ามีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยโอ้ยนะโอ้น่ากลัวจริงเลยนะเกิดอะไรขึ้นจริงอยู่นะไม่ใช่ว่ามันเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนแล้วเนี่ยโอ้น่าแล้วข้างล่างนี้มันเขียนว่ามันคือชื่อของปลามีเปลือกที่ใช้ในการทำฟาร์มไข่มุกโอ้ใช่เขาบอกที่ว่ามันจะเป็นวันนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวพวกเราไปก่อนนะผมจ่ายวางเงินไว้ที่บนโต๊ะแล้วล่ะขอบคุณที่มานะครับที่นี่มันอยู่ในซอยนะไม่ต้องกลัวมีรถประชนกันแถวนี้เนาะอะไรตอนที่เนี่ยครับที่เห็นอะไรนะครับก็ช่วงนี้มันมีอุบัติเหตุเยอะมากเลยไม่ใช่เหรอนายก็รู้ใช่ไหมล่ะนั่นคือหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแถวนี้แล้วกันนะไม่ต้องกังวลหรอกครับผมมาตะกุเรียเอาเป็นว่าเจอกันครั้งหน้าแล้วกันนะกาแฟ1杯で4時間かよ4ชั่วโมงนั่งอยู่ตั้ง4ชั่วโมงกินแค่คนละถ้วยนะเนี่ยนายชื่อไรเหรอดูแลผมด้วยครับผมฮะซากุระโชจิเองแหละเดี๋ยวนายจะอยู่ในการดูแลของฉันปีนี้นะนี่ก็คิดว่าจะเป็นเด็กดื้อที่ไหนโผล่มาซะอีกแต่ว่านายเองสินะเนี่ยเหรอได้เรียกผมหรือเปล่าลูกค้าของฉันกับพ่อแม่ของนายรู้จักกันอ่ะนะจริงๆไม่ต้องสนใจหรอกตามฉันมาโอ้ไม่โนเฮียดะนี่ห้องนายละโอ้ห้องใหญ่ใช้ได้เดี๋ยวฉันจะไปเอาที่ป้าผ้าปูที่นอนมาให้แล้วกันนะเหมือนน่าอยากจะบอกอะไรสักอย่างนะมันใหญ่มากเลยครับเอาเป็นว่าจัดการเรื่องทำความสะอาดเองแล้วกันฉันจะออกไปตอนที่ฉันปิดร้านแล้วกันนะแล้วอยู่คนเดียวตอนกลางคืนรู้ไหมอย่าทำอะไรก็โง่แหละไม่งั้นฉันจะเอานายออกไปที่นี่ต
ใจไม่ทันได้ทราบปัญหาเอาละเอาในเวลาจัดการเรื่องของนายเองละทั男に言い寄られてる女をかばったら、男が怪我して訴えられただけか。ああ、ปกป้องผู้หญิงบางคนจากผู้ชายที่พยายามจะทำร้ายเธอแล้วนายก็ทำเขาบาดเจ็บเขาจะอ้องนายใช่ไหมล่ะ？大人相手に余計なことをするからだ。นั่นแหละนะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่นายเอาตัวนายไปยุ่งกับผู้ใหญ่สองคนนะแล้วนายก็ทำเขาบาดเจ็บด้วยใช่ไหมล่ะ？ตอนนี้ก็เป็นอาชญากรแล้วก็โดนไล่ออกจากค่ายสคูลก็ขอดก็บอกว่าให้นายถูกย้ายมาที่นี่แล้วก็พ่อแม่ของนายก็เห็นด้วยคือที่เขาพูดถึงก็คือพวกเขาจัดการนายออกไปเพราะว่านายมันน่ารำคาญนี่แหละเอาเป็นว่ามันจะดีมากนะทนายไม่คุยเรื่องไร้สาระนะนั่นเป็นเจ้าของกิจการร้านนี่เข้าใจไหมล่ะพยายามทำตัวให้ดีนะปีนี้เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นก็น่าจะถูกไถ่โทษนะปีหนึ่งเลยเหรอครับเนี่ยถ้าสร้างปัญหาเลยก็นายโดนส่งไปฐานบำบัดเด็กแน่นอนนะเอาเป็นว่าพวกเราจะไปซูจิกันพรุ่งนี้นะไปไหนนะครับซูจิอะคาเดมี่ไงโรงเรียนนายอ่ะนายจะไปเข้าอ่ะแล้วก็พวกเราจะไปแนะนำตัวเองให้กับสตาร์พวกนี้มันก็มีพื้นที่ไม่เยอะหรอกนะที่จะยอมรับคนอย่างนายเข้าไปนะไหนรู้ใช่ไหมล่ะโอ้ยเป็นวันพิธีหรือเปล่าฉันจริงเลยนะขอพรุ่งนี้ใช่เออของนายมาประมาณสักพักหนึ่งแล้วนะเอ็งเอามาให้ที่นี่แล้วแหละนี่ฉันจะมาใช้ชีวิตที่นี่ตั้งแต่วันนี้ไม่ควรจะดูแล้วว่าข้างในนั้นมีอะไรมันเป็นกล่องที่ส่งมาจากบ้านมันมีทั้งเสื้อมีของจำเป็นเดี๋ยวฉันเปลี่ยนเสื้อก่อนดีกว่าฮะเออจริงๆฉันคิดว่าฉันคงเอาความสะอาดห้องก่อนนะมันจะปัดมึงต้องวิ่งเลยอ่ะเอ้ยเสื้อนี่มันไม่ใช่โต๊ะนี่มันเต็มไปด้วยฝุ่นเลยแฮะถ้าฉันเอานิ้วฉันไปขูดแล้วก็คงเป็นเส้นขึ้นมาได้แน่นอนเลยอ่ะเออแล้วไม่กวาดล่ะมันมีของบางอย่างที่ไม่ได้ใช้ถูกวางไว้เต็มหมดเลยอ่ะควรจะเริ่มจากการทำความสะอาดก่อนแหละไปฝุ่นเต็มหน้ามึงแล้วบ้างไม่ใส่ที่ปิดจมูกเลยเหรอเฮ้ยเป็นกูนี่สำลักตายหาเลยตอนเย็นเลยอ่ะโอ้ดูดีขึ้นเยอะเลยโอ้มันเย็นแล้วแฮมันก็ทำความสะอาดมาสักพักหนึ่งแล้วนะอะไรวะนี่เห็นว่าทำเสียงอะไรอยู่ข้างล่างนี่ไม่คิดเลยว่ากำลังความสะอาดอยู่วะเนี่ยที่นี่ก็ดูไม่แย่ฮะแต่ก็ไม่ค่อยมีใครดูสิยารุโกโตเนดาโร่ทำไมว่านอนผมไม่หลับวันนี้ไม่มีอะไรให้ทำเลยใช่ไหมล่ะจะปิดแล้วล่ะนะแล้วจะไปแล้วแหละฉันแหละจะไม่นั่งอยู่แรงนายเข้าใจไหมถ้านายป่วยหรือจากการที่นอนดึกแล้วก็ไม่สนใจนะเข้าใจใช่ไหมวิธีการแอดวานซ์ไทม์ไปนอนไทม์นั้นลิมิเต็ดให้เวลาให้ประโยชน์แหละโอ้แฟร์ปทุมมาโร่เออแปลว่าฉันนอนดีกว่าแฮะพาสปอร์ตที่ส่งมาจากบ้านฉันมันมีเสื้อที่ต้องการอยู่อ่ะไปแล้ว
บางทีฉันอาจจะสามารถใช้ตัวนี้ได้หลังจากที่ฉันเอาหนังสือพวกนี้ออกไปได้แล้วนะกูบอกเองว่าเวลาสำคัญให้กูนอนแล้วเหรอฉันน่าจะใช้ที่ได้ฉันน่าจะใช้ตัวนี้ได้ถ้าฉันเอาหนังสือออกไปแล้วนะได้นอนก็นอนครับยังตอนเย็นอยู่เลยนะวันนี้สินะเนี่ยนี่คือห้องฉันไม่นอนนอนก็ได้โดนจับไต่สวนอีกมีประวัติอาชญากรรมฉันไม่สามารถปล่อยมันไปได้เลยแฮะวันนั้นฉันกลับบ้านดึกขึ้นมาบนรถเดี๋ยวนี้ฉันได้ยินเสียงผู้ชายผู้หญิงกำลังทะเลาะกันอยู่ระยะไกลๆฉันคิดว่าเขาอยู่ข้างหน้านั้นแหละกล้ามันดียังไงอย่านะอย่ามาทำตัวอย่างนี้เลยเด็กนี่เหมือนไม่จะมีคนเมาอยู่ตรงนั้นที่กำลังพยายามยุ่งกับชายกับผู้หญิงคนนั้นอยู่ขอร้องอะไรหยุดนะเธออันตรายเธออยู่อันตรายไม่สามารถปล่อยมันผ่านไปได้เสียเวลาจริงเลยคิดหรือว่ามีค่ามากพอจะทำสร้างปัญหาให้ฉันเนี่ยเหรอฉันจะเรียกตำรวจนะเรียกมาซิถ้าใครต้องการน่ะตำรวจมันก็แค่พวกของฉันนั่นแหละเขาไม่สนใจเธอหรอกนะหยุดนะถ้ามีคนให้ตำรวจมาแบบนี้ขึ้นรถไอ้คนโง่อย่างเธอเนี่ยมันแค่ต้องหูปลาแล้วก็ทำตามเท่านั้นแหละแค่ควบคุมประเทศนี้เข้าใจมั้ยมองอะไรไปไกลมันไม่ใช่การโชว์นะเพื่อนไปไกลเด็กน้อยโอ้ยยังไงพ่อนายมันโง่อย่างนี้ล่ะขึ้นรถไอแอปนั่นที่มันขึ้นมาทำไมมันยังอยู่ในเครื่องฉันอยู่เนี่ยไอ้ขวดมันเหมือนรูปตาเลยแฮะไอคิวฉันลบมันไปแล้วนะเอ้ยตาฉันเริ่มหนักแล้วแฮะようこそ私のベルベットルームへ。เข้าสู่ห้องของฉันมาจนได้นะถ้าโทษของฉันคุณคนในโลกความเป็นจริงนี่กำลังหลับไหลอยู่สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ตอนนี้ก็คือเป็นแค่ฝันเท่านั้นตอนนี้คุณอยู่หน้าของเราแล้ว
หันหน้าขึ้นมายินดีต้อนรับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักคุณที่แห่งนี้เกิดขึ้นระหว่างความฝันและความเป็นจริงมันเป็นห้องที่ผู้มีสัญญานั้นถึงจะสามารถเข้ามาได้ผมคืออีกอร์เป็นหัวหน้าของที่นี่และจำไว้ด้วยล่ะผมเรียกคุณมาเพราะมีสิ่งสำคัญที่ต้องคุยกันเกี่ยวกับชีวิตของคุณด้วยแหละสิ่งสำคัญเหรอครับผมจริงๆมันก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะห้องนี้เนี่ยมันจะบอกถึงจิตใจในหัวใจของนายยังไงล่ะถ้าคิดว่ากงขังมันจะถูกสร้างขึ้นมาแสดงว่านายเป็นนักโทษแห่งโชคชะตาจริงๆนะเนี่ยในอนาคตอันไกลความพินาศก็จะอยู่รอนายอยู่คุณว่าผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องกังวลมันมีวิธีจะชนะชะตาคนนั้นอยู่นายต้องได้รับการพักฟื้นถ้าคุณไม่ประสบอิสรภาพมันเป็นทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงความหายนะนายกล้าพอหรือเปล่าที่จะไปต่อต้านโลกที่บิดเบี้ยวพวกนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะนายไม่ได้ปฏิเสธนะเนี่ยเยี่ยมเลยเอาเป็นว่าให้ฉันได้ดูเส้นทางในการพักฟื้นของนายแล้วกันนะขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้แนะนำตัวคนอื่นนะทางขวาคือแคโรไลน์ทางซ้ายคือจัสตินพวกเขาเป็นผู้ดูแลที่นี่แหละดิ้นไปนายไม่นายต้องการเลยนะหน้าที่ของผู้ดูแลก็คือปกป้องนักโทษพวกเราก็เป็นผู้ร่วมมือกับคุณนะแค่นี้แหละถ้าคุณเชื่อฟังเราก็นะแต่ผมจะอธิบายหน้าที่ของคนสองคนนี้อีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปแล้วตอนนี้ตอนคืนจะหมดไปแล้วมันถึงเวลาแล้วให้เวลาช้าๆเพื่อทำความเข้าใจนะเดี๋ยวพวกเราจะเจอกันอีกในที่สุดเอาละเวลาหมดแล้วเอาละกลับไปหลับไปแล้วนี่ฝันแปลกๆฮะหายนะการพักฟื้นอย่างนั้นเหรอหมายความว่าไงวะน่ะอ้าวตื่นแล้วเหรอเอาเป็นว่าไปแนะนำตัวให้กับพวกที่นั่นก่อนแล้วกันนะพวกนายย้ายมาที่เราจะไปเข้าเรียนก็คืออายาม่ามันใช้เวลาสักพักนะกว่าจะไปถึงด้วยรถไฟเนี่ยคนย้ายมาใหม่ก็อาจจะต้องรีบสักหน่อยนะฉันจะส่งนายเองแค่วันนี้เท่านั้นนะเข้าใจไหมรีบไปดีกว่าจริงๆแล้วผู้ชายอะฉันไม่รับขึ้นหรอกไหมรู้ไหมฮะเป็นว่าอ๋อนะอย่าทำตัวดื้อนักเข้าใจไหมล่ะอย่าเข้าใจฉันผิดนะฉันไม่สนใจหรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนายขอแค่อย่าสร้างปัญหาถึงนะฉันขอร้องแหละเอาเป็นว่าก็จะพูดตรงๆนะนายสร้างปัญหาแล้วก็นายรถไล่ออกทันทีเข้าใจไหมเดี๋ยวความคิดเห็นของฉันแล้วในความคิดของฉันแล้วก็นายมันก็แค่ความรับผิดชอบของฉันเท่านั้นแต่พวกเราก็จะคิดถึงมันแล้วกันนะนายจะโดนไล่ออกมาเพราะอะไรวันนั้นจบไปแล้วนะแต่ถ้านายโดนไล่ออกจากโรงเรียนแล้วก็นายไม่มีทื่นที่อื่นที่จะเหลือแล้วนะจำไว้ด้วยล่ะนี่คือครูสอนห้องของนายคาวาคามิซาดาโยเดสคาวาคามิซาดาโยนี่ใบไอเดียของนักเรียนของนายนะเอาเป็นว่าอ่านกฎโรงเรียนด้วยนะถ้านายทำพลาดแล้วก็นายจะถูกส่งมาที่ห้องปกครองเข้าใจไหมแล้วถ้านายทราบปัญหาฉันไม่สามารถปกป้องนายไ
そういう約束ですよね、校長先生。นี่คือคำสัญญาคุณใช่ไหมคุณครูใหญ่โอบายะกาวะเขาต้องรับผิดชอบสิ่งที่เขาทำแต่ไม่ต้องเป็นชั้นด้วยล่ะจริงๆมันน่าจะมีคนที่ดีกว่านี้นะจริงๆแล้วมันเป็นการย้ายมาอย่างกระทันหันแล้วก็ห้องของเธอก็ว่างที่หนึ่งพอดีไงล่ะเอาเป็นว่าถ้าพูดเสร็จแล้วจะไปอะไรไหมผมถ้าจะไปเลยตอนนี้ผมมีร้านที่ต้องไปดูแลอยู่นะซากุระซังแล้วก็ตามช่วยดูเขาดีๆด้วยนะครับอย่าเขาสร้างปัญหาอีกนะเอาเป็นว่าผมจะคุยกับเขาให้เข้าใจแล้วกันนะอาทิตย์ต่อโคしたら職員室に来なさい教室まで案内するからเอาเป็นว่าที่ออฟฟิศฉันด้วยแล้วกันนะตอนที่มาถึงโรงเรียนแล้วแหละฉันจะพาเธอไปที่ห้องเรียนเองมีแต่คนไม่ไว้ใจนายเสร็จแล้วเนี่ยฮะนั่นแหละนะก็คือประวัติอาชญากรรมที่นายมีอยู่ไงล่ะเหมือนกับว่าอดีตของนายจะตามนายไปทุกที่สินะอย่างก็ตามถ้านายโดนไล่ออกครั้งนี้แล้วก็ฉันก็ไม่สนแล้วนะฉันก็จะทิ้งนายไปตอนนี้แหละผมจะระวังครับโรงเรียนไม่เคยเปลี่ยนเลยครับเอาละพวกเรากลับบ้านกันแล้วท้ายเห็นですねเป็นเรื่องเป็นราวสิครับเนี่ยแหมเชื่อเลยนักเรียนคนหนึ่งที่มีประวัติมาให้ฉันน่ะทำไมไม่ส่งไปให้คุณครูผู้ชายกันนะนั่นเดี๋ยวอันนั้นเห็นอยู่させたんですかねน่าจะว่าไปแล้วทำไมคนอย่างนั้นถึงส่งมาที่นี่กันนะเนี่ยอาจจะไปรู้ล่ะมันก็เป็นทางเลือกของผู้ใหญ่เขาแหละนั่นถูกบอกไว้ว่ามันเป็นเพื่อโรงเรียนนะ実績なら私のバレー部が十分貢献してると思いますがね。นี่ผมคิดว่าทีมวอลเลย์บอลผมก็น่าจะทำได้มากพอนะสำหรับเรื่องนั้นน่ะ本当ですよ。ถ้านั่นก็อาจจะจริงนะคะ気をつけてくださいね。เอาเป็นว่าระวังตัวไว้นะโอเคมั้ย本当もあんな生徒何かあったら追い出しますがね。ถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ผมจะเป็นคนเตะเด็กผู้เด็กเรียนอย่างนั้นออกไปก่อนเลยแหละจริงๆฉันก็คิดนะว่าหวังว่าเขาจะไม่มาโรงเรียนนะพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ฉันคิดแต่นะในความเป็นครูแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าผมไปฝึกซ้อมต่อแล้วกันนะครับโอ้ใช่โรเมนใกล้มาแล้วสินะเนี่ย ก็มันมีความต้องการมันมีความคาดหวังสูงนะครับผมเราต้องฝึกหนักเลยแหละเพื่อที่จะทำทีมขึ้นมาด้วยนั่นก็จริงนะทำไมต้องมาอยู่ห้องฉันด้วยนะเนี่ยว้ายรถติดสะบัดเลยเว้ยทีหลังนายก็ขึ้นรถไฟมาแล้วกันนะพรุ่งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เอาละที่โรงเรียนนะคิดว่าไงคิดว่านายจัดการได้ปะก็ดูน่าสนุกดีนะครับนี่เข้าใจสถานการณ์ของตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยวนายโดนไล่ออกไปครั้งหนึ่งแล้วลองคิดดิว่านายเข้ามาเรียนอีกที่หนึ่งมันไม่ใช่ว่าใครจะมาสงสารนายหรอกรู้ไหมโอ้โห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 ไม่ใช่ว่าใครจะมาสงสารนายหรอกรู
ผู้คนก็คงจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฉันในอนาคตเหมือนกันแหละนะเด็กมีปัญหาที่ไหนฉันเอามานี่แล้วทำไมคุณเอาผมมาล่ะครับผมที่ฉันโดนถามว่าให้ทำแล้วมันก็แค่ฉันก็แค่ยอมรับไปแค่นั้นแหละจริงฉันก็โดนจ่ายเงินไปด้วยนะจริงแล้วเท่าไหร่เราก็มาเกี่ยวกับเรื่องราวของวันนี้วันนี้มีรถไฟใต้ดินหลุดรางออกมาโอ้หลุดรางเหรอทำให้รถไฟมีปัญหาในวันนี้โอ้อุบัติเหตุอย่างนั้นหรอนี่โอ้ก็ว่าสิว่าทำไมมันถึงรถติดอย่างนี้นะตรงนี้เนี่ยก็ว่าไปแล้วมันมีเรื่องเศร้าอยู่เมื่อเดือนที่แล้วนะแล้วเพิ่งเกิดขึ้นก่อนนายจะมาเลยแหละฉันจำไม่ผิดมันมีเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตไปด้วยอายุเพียงแค่15ขวบเท่านั้นเองพ่อแม่ของเขาก็คงจะตอนนี้จอร์นิชิบุย่าค่อนข้างจะหนาแน่นเนื่องจากว่าไม่ใช่ตอนนี้การจราจรที่ชิบุย่านั้นถูกปิดกั้นไว้เนื่องจากอุบัติเหตุทำให้ผู้ขับขี่ทุกคนอาจจะต้องเจอการรถติดเป็นส่วนมากนะโอ้แม่งเอ้ยมาโมนักอีกบ้านเส้นนี้มาโมนักเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยพวกเรารู้สึกว่าเหมือนจะเกิดปัญหาขึ้นนิดหน่อยผมยังไม่เห็นเลยโอ้ชิตนี่คือภาพจากอุบัติเหตุจริงๆที่มาจากตำรวจหลังจากลองถามคำถามแล้วก็ไม่สามารถอธิบายได้เลยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรไม่มีอะไรต่อมาตำรวจกำลังพยายามหาอยู่ว่ามันเกิดขึ้นยังไงมากกว่าการอุบัติเหตุเล็กๆแล้วนะคนไปตรวจสอบดูก็ได้พูดเกี่ยวกับรางที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานมาว่า6เดือนที่แล้วแล้วเหมือนว่าทางรถไฟจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะไม่มีทางที่พวกเขาจะซ่อนมันได้ที่มันต้องขึ้นไปเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนตอนนี้เราพูดมาถึงเรื่องหลักของเราแล้วอุบัติเหตุจำนวนมากที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่รู้ที่มาและไม่รู้เลยมันเป็นเรื่องน่ากังวลมากเกิดอะไรขึ้นกันนะที่ทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยทุกคนมีความเกี่ยวข้องกันนี่คือสิ่งที่เธอคิดใช่ไหมล่ะไม่ดูดะเธอว่างหรือเปล่าหลังจากนี้เนี่ยเราไม่ได้ตื่นกันมานานแล้วนะขอโทษด้วยค่ะพอดีว่ามีนัดไปค่ะหนูจะไปนะเจอกันแปลเหนื่อยขี้เกียจคุณเรียกผมมาเหรอครับไม่ค่อยใช่แล้วนะฉันอยากได้ความเห็นนายกับอีกเรื่องนึงเลยแน่นอนแล้วว่าความคิดของคุณน่าถูกต้องเสมอพวกเราไปคุยกันที่ซูชิได้ไหมครับเพราะว่าคุณใช้งานเด็กนักเรียนของคุณหนักเหมือนกันนะแบบสายพานเท่านั้นนะไอ้รถติดพวกนั้นนี่แม่งโคตรเสียเวลาเลยเว้ยไม่ได้เปิดร้านวันนี้เลยเนี่ยเฮ้ยก็ตามนะเอาไปว่าขึ้นไปชั้นบนหน่อยสิฉันมีอะไรจะให้นายโอ้โห
ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับอุบัติเหตุบ้านนั่นที่มีผู้คนได้รับบาดเจ็บถึง80คนนี่貴重だつけとけไดอารี่นี่ทำให้ชัวร์นะว่าเขียนมาทุกวันน่ะถึงนายจะถูกเฝ้าระวังอยู่แต่มันไม่มีลิมิตอะไรพิเศษนะนายทำอะไรก็ได้แล้วแต่นอกจากว่าจะผิดกฎหมายก็ห้ามทำแค่นั้นแหละเดี๋ยวตามฉันมีหน้าที่ให้ส่งรีพอร์ตเกี่ยวกับนายทุกวันทุกวันฉันคิดว่าให้นายจัดการเองดีกว่าเออว่าไงฉันจะไปแล้วแหละตอนนี้แหละไม่ต้องห่วงฉันจะไปถึงที่นั่นไม่นานหรอกเอาเป็นว่าเจอกันแล้วกันนะじゃあ帰るわ。閉めとくからあとは好きにしろ。เอาจะไปละฉันจะล็อกที่นี่นะทำอะไรก็แล้วแต่เอานายแล้วกันคืนนี้เนี่ยเออแล้วก็อย่าทำร้านฉันรกเลยถ้ามันมีอะไรหายไปแล้วก็ฉันจะส่งนายหาตำรวจเข้าใจไหมนายไปโรงเรียนพรุ่งนี้เอาเป็นว่านอนไวๆแล้วกันโอเคไหมงั้นฉันก็ต้องทำมันเสียเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ควรจะเขียนไดอารี่นั้นสามารถเซฟเกมในการกดพอสได้ฉันต้องตื่นเช้าพรุ่งนี้บางทีฉันควรจะหลับเร็วๆนะ